Sense Lab ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูสำหรับดิจิตอลอาร์ติสต์เท่าไหร่นักเนื่องจากตลอดหลายปีมานี้มีแบรนด์เมาส์ปากกาแข่งขันกันปล่อยรุ่นใหม่ๆออกมามากมายแต่ Sense Lab นั้นแตกต่างและน่าสนใจตรงที่ Sense Lab เป็นบริษัทที่ค้นคว้าและพัฒนาโดยอดีตพนักงานของ Wacom โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตเมาส์ปากกาที่เข้าใจและตอบโจทย์การใช้งานสำหรับดิจิตอลอาร์ติสต์ที่สุดนั่นเองฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับทาง Sense Lab ได้ส่ง Sense Lab Pen Tablet Medium Bundle SE นะครับมาให้ผมได้ทดลองใช้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ทดลองใช้เจ้าตัวสีดำมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าประทับใจแล้วก็เกินความคาดหมายมากนะฮะทั้งเรื่องวัสดุคุณภาพการดีไซน์แล้วก็การใช้งานที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำนะครับคราวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะที่ออกมาจริงๆคือทุกอย่างน่าจะเหมือนกันกับรุ่นสีดำจะแตกต่างกันก็จะมีแค่ตัวนี้เป็น Special Edition ที่เป็นสีขาวดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมา Unbox แกะกล่องดูกันนะครับว่าอุปกรณ์และก็ Accessory ต่างๆในกล่องนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยSense Lab Medium Bundle SE นะครับมาพร้อมกับกล่องขนาดใหญ่ซีลแพ็คมาอย่างดีเลยด้านหน้าจะเป็นชื่อรุ่นของเมาส์ปากกานะครับส่วนด้านหลังกล่องมีรายละเอียดและคุณสมบัติที่น่าสนใจพร้อมภาพกราฟิกของอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยเปิดกล่องออกมาจะพบกับแผ่นข้อความขอบคุณจากทีมงาน Sense Lab แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมี QR code นี่ครับตัวกระดานวาดนะครับสีขาวมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับบางแต่ก็รู้สึกว่างานประกอบแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับในกล่องก็จะมากับ USB A to C นะฮะทั้ง2เส้นมีสติ๊กเกอร์ Sense Lab มาให้ด้วยถุงมือสำหรับอาร์ติสต์อันนี้จะเป็น Quick Start Guide นะครับสาย USB นี่เป็น Type C ที่เป็นแบบเป็น L cable นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องปากกาแล้วก็เป็น Quick Key Remote นะฮะและด้านในกล่องยังไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าสำหรับใส่แท็บเล็ตตัวกระดานเองนั้นมีการดีไซน์ตามหลักสรีระศาสตร์ให้ด้านล่างมีความโค้งมนเพื่อรองรับข้อมือเวลาใช้งานนะครับซึ่งจากที่ผมได้ทดลองใช้ก็ค่อนข้างสบายมืออยู่นะมันไม่เคืองมือผิวหน้าสัมผัสก็มีความด้านเล็กน้อยตรงมุมทั้ง4ของกระดานมีไฟบอกสถานะเราสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้มีสวิตช์สำหรับเปิดปิดการใช้งานแบบไร้สายและช่องนาโนล็อกสามารถใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง16ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับซึ่งก็เพียงพอนะกับการใช้งานQuick Key สีสวยอีกแล้วครับเขาทำสีออกมาได้สวยมากจริงๆแล้วก็ตัววัสดุนี่แข็งแรงมากครับการกดปุ่มลงไปนี่ค่อนข้างจะเฟิร์มเลยนะคือแบบว่ากดแล้วแน่นๆทุกจุดเลยฮะงานประกอบแน่นหนาแล้วก็ดูหรูหราราคาแพงจริงๆฮะด้านล่างนี่ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับเปิดปิดแบบไร้สายส่วนด้านซ้ายนี่จะเป็นนาโนล็อกเหมือนกันด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบ USB-C นะฮะสำหรับชาร์จหรือจะใช้งานแบบมีสายก็ได้อันนี้คือกล่องปากกานะครับซึ่งผมประทับใจมากๆนะตั้งแต่ตอนที่เป็นกล่องสีดำแล้วแล้วพอมาเป็นกล่องสีขาวนี่ก็สวยมากๆเลยครับเนียนไปหมดแต่มันก็แข็งแรงฮะบอกไม่ถูกอันนี้จะมีไส้ปากกาสำรองมาให้ทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับจะเป็นแบบพลาสติกธรรมดา6ชิ้นแล้วก็เป็นแบบผิวสักหลาดนะฮะ4ชิ้นตัวปากกาครับมีมาให้2ด้ามนะฮะอันนี้จะเป็นปากกาขนาดปกติเลยเป็นขนาดใหญ่ที่เราจะเห็นพบเห็นได้ทั่วไปฮะด้านบนจะเป็นยางลบนะครับ
ส่วนอีกอันนึงนี่คือแบบทินเพนหรือแบบบางเบานั่นเองนะฮะก็จะมี2ปุ่มโอ้โหซึ่งผมชอบมากๆเลยนะฮะกับการที่ให้ปากกามาถึง2ด้ามแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเชื่อมต่อแบบไวเลสฮะเป็นตัวกระจายสัญญาณแล้วก็สามารถที่เชื่อมต่อใช้งานแบบไร้สายนั่นเองนะครับส่วนถุงมือนะครับก็ไว้ใส่เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างฝ่ามือกับพื้นผิวหน้าจอของเมาส์ปากกาซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าแบรนด์เมาส์ปากกาก็มักจะแถมถุงมือลักษณะนี้มาให้ในกล่องกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวกระเป๋านี่คือที่สุดจริงๆคือผมชอบมากๆตั้งแต่ตัวสีดำแหละเพราะว่ามันกระเป๋าเขาดีอ่ะนะฮะเราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็นำออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างแหมสะดวกเลยนะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะที่ให้มาในกล่องจะสังเกตได้ว่าสีขาวนี่สวยมากนะครับและผิวสัมผัสดีมากๆอ่ะพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบสีดำนะครับแต่ว่าพอได้เจ้าสีขาวตัวนี้มาอยู่บนโต๊ะทำงานสีดำของผมมันตัดกันดีเหลือเกินผมชอบมากๆนะครับในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของทาง Sense Lab เลยนะครับรองรับทั้ง Mac OS Windows แล้วก็ Linux ด้วยนะตัวซอฟต์แวร์ของทาง Sense Lab ก็ทำออกมาได้ดูสะอาดตาเข้าใจง่ายนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดระหว่างการใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ก็ไม่พบเจอปัญหาใดๆนะครับกับไดเวอร์ของทาง Sense Lab การตอบสนองต่อแรงกดทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วฉับไวนะครับวิดีโอ Speed Pen ที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็ว่าจาก Sense Lab Medium Bundle SE ตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าในระหว่างการใช้งานนั้นไม่มีปัญหาใดๆเลยนะฮะระหว่างว่าจะรู้สึกได้ว่าผิวสัมผัสของหน้ากระดานมีความลื่นที่กำลังดีนะครับและตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่เราวาดนั้นค่อนข้างจะแม่นยำส่วนการดีไซน์โค้งมนด้านล่างก็ช่วยให้รู้สึกเมื่อยมือน้อยลงนะฮะในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานานๆพื้นที่การทำงานอยู่ในมาตรฐานของเมาส์ปากกาขนาดกลางทั่วไปนะครับประมาณ 10x6 นิ้วถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในส่วนของ Quick Key Remote นั้นสามารถเลือกตั้งค่าโปรไฟล์ได้แบบละเอียดมีคีย์ลัดเยอะมากจริงๆจากการได้ลองใช้มาเนี่ยพบว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นเวลานานจนจำแพทเทิร์นของรีโมทที่เราตั้งค่าได้แล้วเนี่ยอาจจะแทบไม่ต้องกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดเลยนะฮะส่วนตัวรู้สึกชอบ SenseLab Medium Bundle SE ตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าในตลาดเมาส์ปากกาที่เราจะพบเห็นกันเนี่ยสีขาวแบบเนี้ยค่อนข้างจะหาได้น้อยนะครับหรือแทบไม่เคยเห็นเลยแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับการดีไซน์ก็มีการใส่ใจรายละเอียดงานประกอบที่แข็งแรงทนทานไม่น้อยหน้าแบรนด์เจ้าตลาดเลยก็ทำให้น่าติดตามนะครับว่า SenseLab ในรุ่นใหม่ๆต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ Official เว็บไซต์ของทาง SenseLab นะครับซึ่งลิงก์ผมจะแปะไว้ให้นะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของผมด้วยนะครับทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ArtStation หรือ DeviantArt นะครับหรือถ้าอยากจะสนับสนุนผลงานของผมสามารถ Subscribe ได้ที่ Patreon ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานแบบเต็มๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้ทางเว็บไซต์ของ rasalart.com นะครับผมก็แปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับ
ขอขอบคุณทาง SenseLab นะครับที่ส่งเจ้า SenseLab Pen Tablet Medium Bundle SE ตัวนี้มาให้ทดลองใช้นะครับบอกได้เลยว่าชอบมากๆเลยครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้นะครับผมและ SenseLab Pen Tablet Medium Bundle SE นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ